มีหนุ่มคนนึงเขามีการนัดเจอกับสาวผ่านทาง Facebook ค่ะถูกไหมคะแล้วก็ไปนัดเจอกันต่างๆแล้วก็มีการดื่มสุราคืนละ500อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะคืนละ500เรื่องราวนี้มีความคืบหน้ามาฝากกันสาวรายนี้ค่ะมีการเข้าพบตำรวจเรียบร้อยแล้วนะคะโดยผู้หญิงคนนี้ค่ะชื่อนางสาวพรค่ะอายุ45ปีมาตามหมายเรียกพบพนักงานสอบสวนอะไรอย่างงี้นะคะเธอบอกว่าเธอต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยทางนี้ก็ยังมีการให้การวกวนนะครั้งแรกเธอบอกว่ารู้จักกับนายหมานผ่านทาง Facebook เมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากนั้นก็นัดเจอกันแล้วก็ไปเจอกันอย่างที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอย่างที่ตามที่นายหมานบอกเมื่อไปถึงสถานที่เนี่ยนายหมานช่วงที่นั่งดื่มกินอยู่ด้วยกันอะไรต่างๆนะเขาบอกว่านายหมานก็ทำการแบบกระชากเธอเนี่ยขึ้นเตียงแล้วก็บังคับให้ถอดเสื้ออันนี้เป็นคำให้การของเธอนะอ้าวอันนี้เริ่มไม่ตรงกันแล้วนะแล้วเธอยังบอกด้วยนะว่าเขาบังคับให้อมนกเขาเขาด้วยคือเหมือนแบบรุนแรงขนาดนั้นเลยอะแต่ว่าเธอเนี่ยไม่ยอมทำตามพอถึงจังหวะที่นายหมานเนี่ยเข้าห้องน้ำก็เลยฉวยโอกาสตอนนั้นนั่นแหละหนีออกจากห้องแล้วก็โทรศัพท์ให้ลูกสาวเนี่ยมารับยืนยันนะว่าได้เงินค่าจ้างเพียง500บาทตามที่ตกลงกันไว้ไม่ได้ฉกเงินไปแต่อย่างใดอ่ะอันนี้เริ่มไม่ตรงกันแล้วอันนี้เริ่มไม่ตรงแล้วคนละด้านแล้วอันนี้คือแค่ช่วงแรกพอแบบว่าซักไปเรื่อยๆต่อมาเธอก็กลับคำยอมรับนะบอกว่าเอาเงินไปจริงแต่ว่าเอาไปแค่ 1,000 บาทเท่านั้นแล้วอีก 5,000 ไปไหนอ่ะตำรวจก็งงว่าเอ้ยยังไงคือก็ซักอีกไปเรื่อยๆนะเธอบอกว่าเธอยังเอาบัตรประวัติการรักษาอาการทางจิตให้ตำรวจดูด้วยอ๋อคือจะบอกว่าป่วยป่วยทางจิตมีป่วยทางจิตอะไรต่างๆเนี่ยลดโทษอะไรต่างๆได้ไหมตำรวจก็เลยเกลี้ยกล่อมบอกว่าคนป่วยไม่ผิดหรอกเกลี้ยกล่อมแบบเกลี้ยกล่อมตำรวจต้องทำตามหน้าที่เกลี้ยกล่อมเพื่อให้แบบยอมรับสารภาพสุดท้ายเธอก็รับสารภาพจริงๆค่ะว่าเอาเงินไป 6,000 บาทจริงสรุปก็คือเอาไปนั่นแหละ 6,000 บาทนะคะซึ่งเงินที่เอาไปเนี่ยก็คือเอาไปให้หลานที่ไม่มีใครเลี้ยงดูแล้วก็ซื้อซิมให้หลานนะแล้วก็สาเหตุที่เอาไปเนี่ยเขาบอกว่าแค้นที่หนุ่มคนนี้บอกว่าตนน่ะขี้เหร่แล้วก็แบบบังคับให้เธอเนี่ยอมนกเขาของเขาเธอก็เลยแบบแค้นแล้วเอาเงินไปเหรอคะเครื่องที่ว่าบอกว่าไม่ตรงปกใช่เธอบอกว่ามันเป็นการชดใช้ที่เขาเนี่ยทำเกินกว่าเหตุกับเธออ๋ออันนี้ก็แปลกเหมือนกันนะตกลงไม่รู้ว่าใครพูดจริงใครพูดโกหกนะทางนี้เอาไป 6,000 จริงๆคุณผู้ชมเธอรับแล้วเหรอว่าเอาไปจริงๆนะแต่ว่าก็ยอมรับว่าแค้นนั่นแหละที่แบบมาว่าเธอว่าขี้เหร่นะคะโอ้โหขี้เหร่แล้วขโมยเงินกันด้วยเป็นฉันก็แค้นนะว่าฉันขี้เหร่